เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับผมตอริสนิปเข้ามาแล้วก็อย่าลืมไลค์แล้วก็ Subscribe เพื่อเป็นกระจอกำลังใจให้กับเราด้วยก็อยู่กันใน CDT Car Dealership Tycoon กันอีกครั้งยูฮู้โอ้โหทุกคนแล้วดูคนเยอะมากเลยค่ะมีตติ้งป่ะเนี่ยก็ทุกคนมาเอาเจ้ารถคันนี้กันนะครับ Ferrari 250 GTO นะโอ้โหเป็นรถที่แพงคันนึงในโลกนี้นะครับทุกคนเป็นรถที่แบบสุดอะผมบอกเลยมันเป็นแบบโอเคมันเวอร์มากอะอะไรขนาดนั้นมันเป็นรถเก่าแต่ว่าราคามันเวอร์มากนะครับและเราก็จะมาหาชิ้นส่วนนะครับผู้คน20ชิ้นนะครับโอ้โหโคตรเยอะเลยแล้วก็จะมีโลเคชั่นบอกนะเดี๋ยวเราก็จะไปหากันเรื่อยๆเลยนะครับผมดูไปยาวๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโครงเดิมๆของเขานะครับเดี๋ยวผมอาจจะว่างๆจะมาปักหมุดไว้ให้นะว่า1 2 3อยู่ที่เวลาเท่าไหร่กันบ้างนะครับผมแต่ถ้าใครจะดูไปเรื่อยๆก็ได้นะครับผมซื้อซีซั่นพาสให้หน่อยครับมันแพงอ่ะเพื่อนโอเคไปเดี๋ยวนะอยู่ไหนนะชิ้นแรกอยู่ตรงนี้นะครับตรงภูเขานะครับสนามเมาเทนเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปเมาเทนกันนะครับโอเคครับก็วาร์ปมาในจุดที่เราคิดว่าน่าจะเป็นที่เราต้องการนะครับผมก็คือจุดตรงนี้โอ้โหอยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับผมคอลเลกมาเลยอินเทอร์เนียนะครับเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างหาง่ายนะมันไม่ได้ซ่อนลึกลับอะไรมากนะครับแล้วจากนั้นเราก็เอามาแอสเซมเบิลตรงนี้โอ้โหเป็นเบาะสวยงามมากนะครับเป็นเบาะหนังแท้นะครับทุกคนและก็ชิ้นที่2เนี่ยน่าจะเป็นพวงมาลัยนะครับทุกคนก็ทุกคนครับอยู่ตรงที่เดิมอีกแล้วนะเดี๋ยววาร์ปไปตรงเมาเทนนะครับผมวาร์ปมาเมาเทนเรียบร้อยนะครับและชิ้นที่2เนี่ยก็ลงจากรถเลยนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะหลังเมาเทนเลยนะครับสเตลลิงวิวนะครับผมก็แอสเซมเบิลเหมือนเดิมนะครับวนไปเรื่อยๆต่อไปชิ้นที่3อยู่แถวนี้นะครับสนามเซอร์กิตก็เดี๋ยวเราวาร์ปไปที่เซอร์กิตตรงนี้นะครับทุกคนก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันอยู่ตรงหัวมุมสามเหลี่ยมตรงนี้นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นจานเบรกนะครับเบรกดิสก็ assemble เหมือนเดิมนะรูปร่างมาประมาณนี้แล้วต่อไปจะเป็นปั๊มเบรกนะครับก็อยู่ที่เดิมเลยวาร์ปไปที่เดิมสักครู่วาร์ปมาที่เดิมปุ๊บเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับเห็นแล้วแล้วก็กดขึ้นรถมาแป๊บนึงแล้วก็เก็บได้เลยโอ้โหใครรถเมย์มาจอดเนี่ยเข้าไม่ได้แล้วมึงเนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเป็นปั๊มเบรกสีดำนะครับโอเคต่อไปนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแถว3แรลลี่โอเคก็มาอยู่ในพื้นที่ค้นหาเรียบร้อยแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเขาจะซ่อนไว้แถวๆนี้นะครับทางที่เป็นแอนดูแรนซ์นะครับผมนี่ไงเป็นล้อนะครับเนี่ยก็คอลเลกมาเลยจ้าฟอนต์ริมนะต่อไปก็ต้องเป็นล้อหลังจากนั้นเราก็เหมือนเดิมนะครับอุ้ยได้เงินด้วยนะครับผมที่ต่อมาก็อยู่ตรงแรลลี่มันเคยเฮ้ยเห็นแล้วเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆที่เดิมเลยนะครับเนี่ยใกล้ที่เมื่อกี้นะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นยางนะครับผมก็คอลเลกมานะครับแล้วเราก็ใส่เข้ามานะครับต่อไปชิ้นที่7แล้วนะฮะก็อยู่แรลลี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับก็ขึ้นรถมาอยู่นี่นะครับผมนี่นะทาง Endurance นะครับหลบซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับฟอนต์ไลท์แดเอ้ยฟอนต์ไลท์ถ่ายก็ใส่เข้ามามีคนได้แล้วนะครับผมแจ่มมากต่อไปชิ้นที่8นะครับอยู่แถวท่าเรือโอเควาร์ปไปสตรีทนะครับโอเคมันจะอยู่ตรงนี้นะนะครับผมโอเคแล้วก็กดคอลเลกปุ๊บแล้วก็กดขึ้นรถปุ๊บเราก็จะวาร์ปไปพร้อมรถสุดเท่แบบนี้นะไม่ต้องขึ้นลงก็ปอนแล้วก็ลงรถแล้วก็แอสเซมเบิลแบบนี้แล้วชิ้นต่อไปก็จะอยู่ตรงแดกเดซเซตนะผมพื้นที่ค้นหาปุ๊บแล้วเราก็เลี้ยวมาทางนี้เล็กน้อยแล้วก็เดินมาทางนี้แล้วก็ลงได้เลยถอยหลังปึ๊บกดปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเร็วกดขึ้นเราก็จะมาพร้อมรถเหมือนเดิมแล้วก็ลงปุ๊บด้วยความรวดเร็วแล้วก็แอสเซมเบิลปุ๊บแล้วก็ดูที่เดิมเลยกลับไปขึ้นรถใหม่นะครับนี่20รอบเป็นตึงโอ้โหอันนั้นก็ต้องถอยหลังมาแล้วก็เดินหน้ามาแล้วก็ลงมาทางนี้แล้วก็มันก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็เบรกตรงนี้โอ้โหแล้วก็ลงแล้วก็หยิบล้อขึ้นมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะชิ้นที่10นะเมื่อกี้นะต่อไปชิ้นที่11นะผมที่เดิมเลยแต่เจ้าชิ้นนี้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคง่ายนะครับปึ๊บวาร์ปมาเรียบร้อยลงรถแล้วก็กดใส่แล้วก็ชิ้นต่อไปชิ้นที่12อยู่แถวตำรวจนะครับผมวาร์ปไปตำรวจตัวก็อยู่ในลืบเหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวหมุนดูก่อนเจอเลยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้เป็นนี่นะน้องเขาบอกไปแล้วพี่บายโอเคได้เลยแล้วเจอกันนะผมแล้วก็มาทางนี้นะครับผมแล้วก็กดลงปุ๊บปุ๊บฮะอันนี้ชิ้นที่11นะใช่ไหม11นะครับ assemble นะครับ12และต่อไปชิ้นที่13นะครับผมก็จะอยู่ตรงแรลลี่นะครับแล้วก็ขับมาที่โรงเรียนทางนี้รู้สึกจะอยู่แถว
มุมตรงสนามบาสนี่นะครับผมเขาเล็กเข้ามาสไปเลอร์แอสเซเบิลโอเคต่อไปชิ้นที่14นะครับชิ้นที่14เดี๋ยวเราจะวาร์ปมาแถวแรลลี่นะครับแล้วก็ขึ้นมาทางนี้นะครับผมรู้สึกจะอยู่ตรงสะพานนะเห็นเล็กๆไหมครับวาร์ปมาแรลลี่ปึ๊บปึ๊บจากนั้นก็น่าจะอยู่ตรงสะพานนั้นนะครับพื้นที่เป้าหมายของเราปึ๊บ14หรือ15แล้วเนี่ยไม่รู้ละเนี่ยแหละอยู่แถวเนี้ยแหละโอ้ยเลยโอเคไม่เลยละจอดอยู่รับมาเลยฟันไลแล้วก็รีบขึ้นรถเร็วๆสิได้ทันไหมไม่ทันวาร์ปมาก่อนนะเซมเบิลได้ไฟแล้วชิ้นที่14นะครับต่อไปชิ้นที่15นะครับก็เดี๋ยววาร์ปมาสำรวจก็ได้นะวาร์ปไปแรลลี่ที่เดิมแล้วกันนะเพราะรู้สึกว่ามันจะอยู่แถวที่เดิมนั่นแหละนะครับผมโอเคเนี่ยมันอยู่ที่เดิมเลยทุกคนชิ้นนิดเดียวเองอยู่ตรงต้นไม้นะครับผมเอาเด็กมาเรียบร้อยเทลไลท์ไฟหลังวาร์ปมาแบบพร้อมเพียงนะครับแล้วก็ใส่เข้ามาอีก5ชิ้นครับทุกคนแป๊บเดียวนะครับผมก็นี่จะอยู่ตรงบนภูเขานะครับวาร์ปไปแดกได้นะครับผมวาร์ปมาแดกเลสถอยหลังจากนั้นก็อยู่ข้างบนนะครับคนก็เดี๋ยวเราต้องขับขึ้นไปข้างบนนะครับไม่รู้ว่าขึ้นตรงนี้ได้ไหมนะครับก็ลองดูนะโอ้โหขึ้นได้ว้าวรถคันนี้นั่งของเจ๋งดูตรงนี้นะทุกคนจะไหวไหมโอ้โหรถคันนี้มันของจริงโคตรแรงนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนเนี่ยแวบๆแล้วเห็นแล้วนะครับแล้วก็วูบแล้วก็ลงนอนไปแล้วจากนั้นก็คอเล็กแล้วก็ฮึบถันอยู่ชิ้นที่16เรียบร้อยอีก4ชิ้นเท่านั้นนะครับผมอยู่ตรงนี้จะไปทางแดกนะฮะเราวาร์ปไปสตรีทดีกว่านะครับขับตรงมายาวๆตรงนี้นะครับมันอยู่ตรงราวกั้นเลยนะครับพุ่งขึ้นมาพุ่งขึ้นมาอยู่แถวนี้แหละนะครับผมแล้วก็ลงนะครับเอ้ยอุ้ยรถชนนี่ๆๆมันอยู่ตรงนี้โอเคครับกดคอลเลกมาเลฟจอนะครับแอสเซมเบิลเข้ามานะครับอีก3ชิ้นเท่านั้นเองลืมดูมันอยู่ไหนนะอยู่ตรงนี้นะครับแถวสตรีทแหละเดี๋ยวว่าไปสตรีทนะครับแล้วก็ขับพุ่งมาด้วยความแรงรอบมันแรงนะแต่ท็อปสตรีทมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โอเคแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาอุ้ยจะเลยมันต้องอยู่แถวนี้มันอยู่มุมทางนี้โอเคสวยงามมากคือเกียร์นะผมน่าจะเป็นเกียร์บล็อกนี่แล้วก็กดขึ้นโหลดจากนั้นก็แอลเซเบิลโอ้โหอีก2ชิ้นนะครับผมเหลืออะไรเนี่ยเหลือฝาหน้าแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นอะไรเป็นซัมติงอันนี้เราเดี๋ยวเราวาร์ปไปอันนี้มันแฟคทอรี่ซัมติงนะแล้วแถวคนลานเครื่องบินนะครับก็วาร์ปมาถ่ายที่ตำรวจแล้วกันนะเพราะว่ามันอยู่บนตึกครับทุกคนโอเคได้เวลาดิฟละดิฟขึ้นตึกเลยอันนี้ของจริงโอเคแล้วซ้ายขึ้นมาบึ๊บบึ๊บตกจะดิฟป่ะพี่ดอมดิฟป่ะพี่ดอมดิฟนี่พี่ดอมดิฟนี่เฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยรถดิฟป่ะเฮ้ยจะล่วงเดินโอเคแล้วก็อยู่นี่ลงจากรถแล้วเราก็เขาเล็กมาแล้วก็ขึ้นรถนะครับอ่ะลงต่อแล้วก็โอ้เป็นรูปเป็นร่างและ Ferrari 250 GTO เหลืออีกชิ้นเดียวนะครับผมก็อยู่ที่ถ้าเรือก็วาร์ปไปสตรีทได้นะครับวาร์ปมาที่สตรีทจากนั้นก็ตรงต้นไม้เอ้ยลงเอ้ยเดี๋ยวใกล้เขาเล็กแล้วนั้นก็ได้น่าจะจ้าดานโฮเบลดีโทนนะครับผมเอ้ยมันชื่อนี้เหรอเอ้ยมันขาดประตูสิประตูลืมปิดประตูอะรถคันนี้บั๊กน่าจะบั๊กนะปกติมันต้องปิดประตูด้วยนะเย้ครบแล้ว20ชิ้นนะครับแหนมาดูตัวจริงหน่อยนะฮะโอ้ปึ๊บนี่โอ้7ล้านเลยนะมูลค่ามันแรงด้วยนะ337กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับดูไหนเบิ้ลยางดิอันนี้เครื่องเดิมนะครับโอ้โหเจ้ารถมันดูโล่งๆมากเลยนะข้างหลังอ่ะโอ้โหเวลาขับแรงเราเนี่ยพุ่งมากนะครับทุกคนแล้วถ้าเราแต่งล่ะจะเป็นยังไงนะครับแต่งอีก1ล้านก็น่าจะพุ่งอยู่นะฮะเนี่ยเดี๋ยวลองแต่งให้ดูเลยแล้วกันนะครับใส่เทอร์โบ600,000แล้วก็ยางครับแล้วก็เบรกอีก500,000โอ้โหหมดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยท่านนี้ก็แรงแล้วนะครับผมโอ้ท็อปสปีดเครื่องเดิมไอ้เครื่อง371โอ้โหแรงนะทุกคนโอ้โหเกือบ400นะครับโอ้โหโอ้โหนี่โอ้โหรถเจมบอลด้วยเนี่ยแน่เท่จริงๆเลยฮะยังไงลงมาดิโอ้โหยังไงต่อยังไงโอ้โหบินครับโอ้โหมันเท่จัดเลยฮะมันไปเรื่อยเลยแล้วก็เบรกเอียดโอ้โหแล้วก็เติมน้ำมันด้วยจะตอนปี7ล้านนะครับทุกคน
แต่งแล้วก็แรงนะครับสนุกอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะต้องมาแฉลบแป่นๆทางนี้หน่อยบื้นนี่แล้วจากนั้นก็เบรกแล้วก็360มาขับต่อแล้วจากนั้นก็ขึ้นนี่อื้อล้นล้นล้นเดี๋ยวเราลองมาลำข้ามสะพานหน่อยนะจะไหวไหมนะครับคิดว่าน่าจะได้อยู่นะครับมันแรงนะอัตราเร่งมันก็ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวเชียวปึ๊ดอ่ะอ่ะดูครับดูครับดูครับโอ้โหโอ้โหยังไงครับเนี่ยเอาละฮะทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าชอบก็อย่าลืมไลค์แล้วก็ Subscribe ให้เราด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมลากันไปด้วยเขินลงตกแล้วกันนะวูนโอ้โห